วัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ครับขออภัยครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นกับรายการก้าวไกลไปถึงผมอมรรัตนานนท์กับน้องต้นนะครับปฏิญญาอมรรัตนานนท์นะครับพบกันเช่นเคยนะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจัดกันวันศุกร์นะฮะที่20ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ติดเสาร์อาทิตย์มีข่าวที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจหลายข่าวหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องผูกพันกับการที่เราวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การก่อการร้ายนะครับในยุโรปนะครับการถล่มปารีสนะครับของกลุ่มไอซิสวันนี้สถานการณ์พัฒนาไปถึงไหนน้องต้นก็ตอนนี้นะครับก็ยุโรปก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปครับถ้าจากภาพข่าวก็คือว่าช่วงนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าเบลเยียมแทบจะปิดประเทศปิดเมืองเหมือนเมืองร้างเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วผลพวงต่อมานะครับจากรายงานข่าวล่าสุดนะครับทางพีเบิ้มรัสเซียนะครับซึ่งเป็นคู่ปรับกับกระบวนการ IS นะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้นำในการที่จะสยบกลุ่ม IS ขึ้นมาแทนที่อเมริกาใช่ครับนะครับหลังจากที่ส่งเครื่องบินไปถล่มฐานที่มั่นต่างๆในซีเรียล่าสุดมีการขอความร่วมมือนะฮะไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสบอกว่าจะขอกำลังยกพลขึ้นบกครับจำนวนรัสเซียประกาศเลยว่าตนเองเนี่ยจะนำกำลังพลนะครับซึ่งเป็นพลฐานราบนะฮะ 150,000 ลายจะเข้ายึดพื้นที่ของกลุ่มกบฏนะครับกลุ่มไอซิสทั้งหมดนะครับในซีเรียนะครับแล้วท่าทีของอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยก็รู้สึกจะตอบรับแต่ในขณะเดียวกันทางสหรัฐอเมริกาโอบามาเนี่ยออกมาขวางครับบอกว่าตนเองเนี่ยพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่สถานการณ์สงครามแบบนี้เหมือนกันแต่รัสเซียต้องแถลงจุดยืนให้ชัดว่าในการยกพลขึ้นบกครั้งนี้นะฮะไม่ใช่ปราบเฉพาะไอซิสคือต้องโค่นอัสซาดด้วยครับน้ำต้นมองประเด็นนี้ยังไงก็จุดยืนของอเมริกาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาไม่เอาอัสซาดครับครับครับเหตุผลอะไรมีถามจริงๆอ่ะขอแบบลงลึกอีกนิดนึงว่าทำไมอเมริกาจึงเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับคู่ปรับที่ยอมกันไม่ได้กับรัฐบาลรัสเซียในปัจจุบันเอ้รัฐบาลซีเรียในปัจจุบันก็ผมมองว่าก็ท่าทีของอเมริกาก็จะเหมือนกันครับใครที่ไม่เป็นมิตรก็เป็นศัตรูซึ่งประกาศตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จเวนยูบุชใครที่ไม่เข้าข้างเขาหรือก็คือศัตรูของเขาขณะที่ซีเรียครับก็มองได้ว่าเป็นประเทศค้าน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกที่ไม่ยอมขึ้นต่อโลกตะวันตกใช่ครับครับก็คือค้าขายน้ำมันให้ได้กับทุกคนครับครับนี่ก็เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าง่ายคือรัฐบาลซีเรียโดยเฉพาะในยุคประธานาธิบดีอัสซาดเนี่ยไม่ยอมเป็นก็เรียกว่าขึ้นต่อสหรัฐอเมริกาโดยตรงซึ่งแตกต่างกับซาอุดิอาระเบียแตกต่างกับตุรกีแตกต่างกับหลายๆประเทศที่เป็นประเทศโลกมุสลิมแต่ว่าไปพึ่งบุญบารมีของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องพูดง่ายคือต้องโค่นล้มออกไปไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบไหนนะฮะถึงขั้นที่ตัวเองเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มกบฏกลุ่มฝ่ายปฏิปักษ์ของอัสซาดนะฮะส่งเสียทั้งกำลังอาวุธส่งเสียทั้งการฝึกบำรุงแม้กระทั่ง IS เองจากที่ต้นวิเคราะห์แล้วว่าแล้วข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อโลกสากลอเมริกาก็อยู่เบื้องหลังใช่ครับในช่วงต้นครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่อเมริกาจะยอมไม่ได้ถ้ารัสเซียยกพลขึ้นบกแล้วไปอุ้มอัสซาดแต่ปราบพวกกบฏครับครับเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมันเกมมันคุยกันไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะมีแนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกไหมก็ครับคือสำหรับผมนะครับก็คิดว่าทางผู้นำแต่ละประเทศก็คงมีข้อตรงนี้ไว้ในใจอยู่แล้วก็เขาคงพยายามไม่ให้เกิดนะครับเพราะว่าผลกระทบมันเยอะเกินไปครับในยุคนี้ครับที่จะให้เกิดสงครามที่สมรภูมิไปทั่วกว้างใหญ่ขนาดทั่วโลกแบบในอดีตที่ผ่านมาครับมีหลายคนเขาบอกว่าสงครามโลกถ้ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในอีกมิติหนึ่งไม่เหมือนสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ที่เอาคนมายิงกันในทุกประเทศในย่านทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ย
แต่มันจะเกิดการเป็นสงครามแซงชั่นกันอาจจะแบ่งค่ายนะครับกันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เกิดการเกาะกลุ่มกันทางเศรษฐกิจทางการเงินเรียกว่าอาจจะไม่สามารถคุยอะไรกันได้ในบางเรื่องครับครับอันนี้เขาก็มองว่ามันก็เป็นรูปแบบของสงครามโลกแบบใหม่ใช่ครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วก็ผมมองว่าสงครามโลกครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปัจจัยหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจโลกครับคือถ้าเรามองจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองสงครามโลกเกิดขึ้นได้เพราะเศรษฐกิจตกต่ำถึงขั้นที่สุดจึงจำเป็นต้องมีการสร้างสงครามเพื่อทำลายสิ่งที่เรียกว่าซัพพลายแล้วหลังจากนั้นก็จะทำให้พอสงครามสงบก็จะเกิดการสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ครับพูดง่ายเอาสงครามมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทำนองนั้นใช่ครับครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของต่างประเทศซึ่งมันมีผลกระทบแน่นอนกับการเมืองและก็เศรษฐกิจบ้านเรานะครับก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ชมว่าต้องจับตาอย่ากระพริบนะครับต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหันมาดูบ้านเราครับวันศุกร์ที่แล้วผมจำได้ผมคุยกับท่านผู้ชมบอกว่าจบรายการแล้วติดตามให้ดีนะครับเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่มันอาจจะลามปามกลายเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตสำหรับการเมืองในประเทศไทยนะฮะก็คือเรื่องที่พลเอกธีรชัยนาควานิชนะฮะท่านผบ.ทบ.จะออกมาแถลงถึงผลของคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการจัดสร้างอุทยานราชภัฏนะครับเราคงไม่อยากวิจารณ์อะไรมากนะครับคงพูดไปตามเนื้อผ้านะครับพลเอกธีรชัยท่านพูดว่าไงบ้างน้องต้นที่จับความได้หลักๆเราไม่วิจารณ์นะเราพูดตามคำแถลงของเขาครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงท่าทีของท่านเหมือนกันครับครับผมท่าทีที่ท่านก็ค่อนข้างออกมาประกาศเลยใช่ไหมครับว่ากองทัพงานนี้ไม่มีทุจริตไม่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงที่นักข่าวมีการสอบถามในเรื่องของว่าขอเปิดบัญชีดูได้หรือไม่ท่านก็มีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างเกรี้ยวกราดนะครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงรัฐบาลครับในฐานะที่ผมเป็นผู้น้อยนะครับน้องต้นก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็คงไม่อาจระลาบระล้วงอะไรแต่ก็ฝากท่านผู้ใหญ่ในกองทัพว่าวันนี้สถานการณ์การเมืองบ้านเรากำลังเดินหน้าไปด้วยดีนะฮะแล้วก็บอกตรงๆว่าคอปอะไรนะคอมชเองนะครับหรือทหารเนี่ยเป็นพระเอกในหัวใจคอสชนะฮะขออภัยครับขออภัยพูดเรื่องทหารเนี่ยพูดไม่ค่อยถูกคือเราก็มีความหวังนะครับเราเชื่อมั่นนะครับว่าพี่น้องขุนศึกทั้งหลายทหารเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีจิตเจตนาที่ดีอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินไปข้างหน้านะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องชำระสะสางให้ขาวสะอาดนะครับก็ฝากไว้นะฮะไม่มีอะไรมากก็คือว่ามีหลายประเด็นที่คงต้องเคลียร์ต่อไม่จบนะฮะโดยเฉพาะท่าทีที่เป็นคำแถลงออกมายอมรับครับว่าภายในการจัดการการใช้เงินของกองทัพที่มาสนับสนุนในการสร้างอุทยานราชภัฏเนี่ยคงโปร่งใสแน่นอนนะฮะเพราะผ่านระบบบัญชีของกรมทหารนะฮะแต่ว่าเงินบริจาคนะฮะซึ่งพลเอกธีรชัยเองท่านก็บอกว่าถ้ามีความสงสัยอะไรก็ไปถามบิ๊กดงเอาเองคือท่านพลเอกอุดมเดชนะครับภาระหนักก็คงต้องอยู่ที่อดีตผบ.ทบ.เร็ววันนี้คงหวังว่าท่านก็คงจะมาเคลียร์อะไรให้มันชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจได้ถ้ามันมีความผิดพลาดแต่ต้องแสดงหลักฐานแล้วก็เคลียร์ให้ชัดเจนนะครับก็ฝากไว้แค่นั้นกับข่าวใหญ่ปลายสัปดาห์มีอีกข่าวหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องที่เราเตรียมมาก็คือว่าเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โหวันนี้ต้องหลายคนที่เคยมีภาพลักษณ์ต่อสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับทนายของแผ่นดินเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาชนหรือว่าคนในสังคมเนี่ยมักจะมองภาพลักษณ์ของอัยการเนี่ยเชิงลบใช่ครับเพราะว่าท่านจะต้องเป็นอัยการให้กับนักการเมืองกับผู้บริหารในอดีตอัยการให้กับข้าราชการนะครับซึ่งบางครั้งข้าราชการเหล่านั้นก็ทำผิดนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนแต่อัยการเนี่ยก็ต้องไปแก้ต่างให้นะฮะมาที่สำคัญมูลเหตุหนึ่งนะฮะที่ภาพลักษณ์ของอัยการในอดีตเนี่ยเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยนะก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเองหรือว่าผู้บริหาร
ของการเมืองแต่ละยุคเองมักจะใช้อัยการเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทำให้เกิดเรียกว่าตีความกฎหมายเข้าข้างตนเองนะฮะจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะหน่วยงานที่สำคัญนะครับทุกที่จะต้องเอาคนของอัยการสูงสุดไปนั่งเป็นบอร์ดเองนะครับแล้วหลายรัฐวิสาหกิจก็ทำผิดเองนะครับอัยการไปนั่งเป็นผู้บริหารเองก็ต้องมานั่งอีกมุมนึงก็ต้องมานั่งฟ้องตัวเองใช่ครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าภาพออกมาก็ตรงข้ามกับปปช.ตลอดถูกต้องครับผมครับหลายคนก็คงเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตครับแต่ว่าอัยการยุคใหม่นะครับที่นำโดยร้อยตำรวจตรีนะครับท่านเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่พงษ์นิวัฒน์นะครับยุทธพันธ์บริการเนี่ยทำภาพลักษณ์อัยการเนี่ยหล่อมากครับเพราะอะไรเลยน้ำต้นเพราะอะไรหรอครับพ่อครับข่าวเพิ่งเปิดมาเมื่อเช้าเองครับว่าตัวท่านอัยการสูงสุดเนี่ยทำจดหมายถึงท่านประธานมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าอยากให้คณะกรรมการร่างเนี่ยช่วยเขียนกฎหมายหน่อยเถอะห้ามอัยการสูงสุดเนี่ยไปนั่งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจทุกแห่งห้ามเลยครับอย่างนี้ต้องปรบมือเลยครับครับตอนนี้เอาไปเลยถ้าใส่ดาวให้ก็เอาไป5ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับการเมืองบ้านเราไม่ใช่มีแต่เรื่องเครียดอย่างเดียวฮะมีเรื่องดีๆเยอะแต่มามีเรื่องที่ต้องเครียดและก็คงต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ควรจะสรุปเป็นบทเรียนครับผมนะครับวันนี้ผมก็ได้คุยกับน้องต้นมอบหมายว่าลองไปค้นคว้ามาสิมหากาพย์เรื่องนี้ยาวมาตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณชวนมาจนถึงเรียกว่าผลพวงเพิ่งมาเรียกว่าตกผลึกแล้วก็มาแบไตว่าหลายคนเขาบอกว่าเราต้องเสียค่าโง่ให้กับเอกชนในยุคของพลเอกประยุทธ์นะครับครับผมซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าคมช.นะครับกสช.ครับเอ๊ะผิดอยู่เรื่อยเลยวันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่เป็นก็คือมหากาพย์เรื่องทุจริตคลองด่านนะครับท่านผู้ชมคงรู้รายละเอียดบางมุมบางประเด็นไปแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพยายามรวบรวมมาให้เข้าใจง่ายๆอย่างเป็นสาระและเป็นระบบครับผมครับเริ่มเลยนะฮะว่าจริงๆโครงการนี้มันเป็นมาอย่างไรต้องครับถ้าเราพูดถึงค่าโง่ครับครับท่านผู้ชมก็คงปิ๊งขึ้นมาในหัวทุกท่านนะครับว่าก็คือเรื่องคลองด่านใช่ไหมฮะเป็นแทบจะว่าคดีนี้เป็นบัญญัติศัพท์คำนี้ขึ้นมาในประเทศไทยได้เลยครับแต่จริงๆถ้าข้างโง่ถ้าในวงการพนันเนี่ยก็คือการตีโง่ไปครับผมอันนี้เราไม่พูดถึงครับผมก็กลับเราก็กลับมาพูดถึงจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับครับโครงการนี้ก็คือเริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของท่านชวนหลีกภัยครับรัฐบาลชวนหนึ่งสมัยที่คุณสุวัตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ครับผมก็ได้ชงเรื่องนี้ครับเข้าสู่ครม.แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลของคุณบรรหารไปครับผมซึ่งจะก็จะเปลี่ยนรัฐมนตรีเป็นคุณยิ่งพันธ์มนัสิการครับครับผมครับครับตัวละครหลักครับนอกจาก2ท่านนี้ก็จะมีคุณประกิตกีรวานิชที่เป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับครับครับผมซึ่งดูแลหน่วยงานนี้โดยตรงใช่ครับกับบำบัดน้ำเสียครับก็คือโครงการนี้ครับมีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างคือว่าครับได้มีการเริ่มที่จะสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ที่ถ้าโครงการนั้นคือใหญ่ที่สุดในเอเชียในขนาดนั้นเลยโอ้โหครับครับแต่ว่าขนาดเดียวกันก็คือว่าในระหว่างการประมูลเลยครับมีการเปลี่ยนสเปคเพื่อสุดท้ายมีบริษัทเดียวที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งบริษัทนั้นคือกิจการร่วมค้า NVPSKG ซึ่งที่รัฐบาลต้องจ่ายค่าโง่ครับตอนนี้ครับคือบริษัทที่ได้สัมปทานมาในครั้งวันนี้นะฮะก็ได้งานไปครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มีปัญหาและสุดท้ายก็ต้องรัฐบาลต้องจ่ายเงินให้เขาในช่วงที่เดี๋ยวขอสักรายละเอียดนิดนึงว่าในช่วงที่ก่อนหน้าที่จะได้บริษัทอะไรนะ NTVSKG ก็คือเป็นชื่อย่อของแต่ละบริษัทรวมกันนะครับครับก่อนหน้านั้นมีการเปลี่ยนสเปคใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าตอนแรกครับโครงการนี้ครับเริ่มต้นก็คือว่าจะถูกสร้างลงมาบั่นน้ำเสียครับ ครับในสองฝั่งของแม่น้ำ ครับซึ่งที่ปรึกษาก็มองว่าตรงนี้ครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วคือสร้างไม่ได้สร้างเป็นบ่อเดียวเป็นพื้นเป็นใช้พื้นที่สองผืนสองผืนครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนตรงนี้ให้เหลือผืนเดียวทำให้บริษัทมีบริษัทเดียวที่สามารถหาพื้นที่มาทันครับคือยุบ
ีกบ่อหนึ่งย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับเพื่อที่จะมาซื้อพื้นที่มาเอาพื้นที่ใช่มีที่เดียวที่ทำหาแปลงได้หาแปลงได้แล้วก่อนหน้าและในรายละเอียดก็เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทที่มีความผูกโยงกับไปซื้อที่ดินรอไว้อะไรใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นบริษัทของคุณวัฒนาครับเครือข่ายของคุณวัฒนาอัศวะเห็นแล้วก็พวกมีพวกกลุ่มตอนนั้นก็เป็นกลุ่มของกลุ่มงูเห่างูเห่าใช่ครับจากนั้นก็โอเคบริษัทนี้ก็ได้งานมาได้งานพอได้งานมาแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรยังไงพอก่อนอื่นก็คืออาจจะต้องอธิบายว่าบริษัทนะครับมีในกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ครับถ้าเราแยกชื่อแต่ละบริษัทย่อยครับเราก็เห็นได้ว่าอย่างตัว S เนี่ยครับก็คือ4แสงการโยธาพอคุ้นๆไหมครับ4แสงการโยธานี่จริงๆเขาได้ส่วนใหญ่งานที่เขาถนัดคืองานสร้างถนนใช่ไหมครับก็คือเป็นบริษัทของที่ก่อตั้งโดยคุณบรรหารนั่นเองก็คือเป็นนายกในยุคนั้นด้วยอ๋อครับผมครับครับแล้วก็มีอย่างบริษัทของบางบริษัทก็แบบของคุณสุวัฒน์บางบริษัทอย่างตัว G ก็เป็นสายสัมพันธ์กับปาล์มบีชแล้วก็คือของคุณวัฒนาครับผมที่ทำการซื้อที่ดินด้วยครับครับครับต่อมาครับโครงการนี้ก็ที่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้คือว่าเริ่มอนุมัติโครงการแล้วก็เริ่มต้นเดินหน้าโดยที่ชาวบ้านไม่รับรู้เลยครับครับผมไม่มีการทำ EIA หรือทำประชาพิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นด้วยเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นความตื่นตัวเรียกว่าภาวะอะไรของภาคประชาชนเนี่ยจริงๆภาคประชาชนมีสูงแต่ว่ารัฐเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับตอนนั้นไม่มีกฎหมายใช่ไหมนั่นครับยังไม่มีครับต่อยุคนั้นก่อนรัฐธรรมนูญ40ครับอ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนใช่ครับอนุมัติในปี2538ตอนนั้นผมยังอยู่ม.1 อยู่เลย นานมากครับครับแล้วยังไงพอเกิดการดูแล้วมันก็คือการหัวกันนะบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มารับงานคลองด่านครับครับปัญหามันเกิดขึ้นมายังไงจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องมีการยุติโครงการแล้วเอกชนก็มาฟ้องรัฐครับก็การยุติโครงการนะครับก็เริ่มมาจากก็คือหลังจากชาวบ้านเขาชาวบ้านคลองด่านเนี่ยลุกขึ้นมาสู้ชาวบ้านคลองด่านแล้วก็ชาวบ้านบางบ่อครับเนี่ยครับก็ลุกขึ้นมาสู้เรื่องนี้ด้วยครับครับก็จนกระทั่งปี46ครับของในสมัยรัฐมนตรีประพัฒน์ปัญญาชาติรัฐครับที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้เข้ามาดูเรื่องนี้ครับก็พบความผิดปกติหลายอย่างแล้วก็ได้ทำการให้ควบคุมมลพิษยุติโครงการทั้งที่ตรงนี้ครับเดินหน้าสร้างไปแล้วถึง 95% แล้วก็มีการจ่ายค่างวดไปถึงประมาณ52งวดครับจาก54งวดครับก็คือใกล้ทุกอย่างใกล้จบหมดแล้วงวดงานนี่มีทั้งหมด54งวดใช่ครับจ่ายไป52งวดใช่ครับเรียกว่าเอกชนก็ได้เงินไปเกือบครบแล้วครับผมนะครับครับก็คือจ่ายไปประมาณ 20,000 ล้านแล้วครับครับครับผมครับน้องต้นครับเผอิญวันนี้นะป้าติดต่อเรียกว่าตัวแทนของภาคประชาชนนะครับอยากจะขอความเห็นครับในมุมมองเกี่ยวกับกรณีคลองด่านเดี๋ยวเราไปร่วมฟังแล้วก็ซักถามกันนะครับแขกในรายการนี้นะครับคือวันนี้นะครับเป็นแขกพิเศษนะครับเป็นเลขาที่การคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยนะครับคุณสุริยันทองนุเอียดตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุริยันครับครับสวัสดีครับคุณอมรครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับลูกชายผมนะฮะสวัสดีครับนี่ตอนนี้ยังเป็นเลขาครป.อยู่ใช่ไหมเป็นอยู่ครับโอเคถ้ามีโอกาสว่างๆจะเชิญมาร่วมจัดรายการได้ครับครับผมอ่ะคุณสุริยันครับอยากจะขอความเห็นนิดนึงเกี่ยวกับกรณีคลองด่านนะครับวันนี้สังคมไทยบอกว่าเราเสียค่าโง่ครับครับคุณสุริยันในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาชนเนี่ยมองยังไงกับกรณีนี้จริงแล้วเรื่องนี้มันก็มีก็แหละข้อทุจริตก็ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยเยี่ยมโยงเชื่อมโยงกับหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานครับแต่เราทราบกันก็คือว่าเครือข่ายชาวบ้านที่มาเรียกร้องเรื่องนี้ก็มีการเคลื่อนไหวทั้งร่วมกับสมัชชาคนจนแล้วก็เคลื่อนไหวในนามของพี่น้องคลองด่านเนี่ยก็อย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นว่า
ในการอนุมัติโครงการเมื่อปีประมาณ38เนี่ยยุคคุณยิ่งปันมัสิการใช่ไหมฮะครับก็เห็นความไม่ชอบมาปรากฏทั้งหลายเรื่องทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องของการที่ไม่มีการศึกษาผลกระทบทั้งเรื่องของการที่ไม่ชี้แจงสังคมด้วยซ้ำเรื่องนี้เราชาวบ้านไม่เคลื่อนไหวในช่วงนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรความรับรู้ของสังคมเท่าที่ควรใช่ไหมครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยเฉพาะที่เรียกว่าก้าโง่เนี่ยซึ่งสุดท้ายก้าโง่เนี่ยไปจ่ายให้กับ6บริษัทใช่ไหมครับครับ6บริษัทนี่ถ้าเราดูในนามของ NVP SKG ครับ N ก็ Northwest Water ครับ Water International ซึ่งก็มีการถอนตัวไปเหมือนกันแล้วก็ V นี่วิจิตรพันธุ์ก่อสร้าง P ก็ประยูรวิทย์การช่าง C S ก็สีแสงการโยธาครับ K ก็คลุมคน Engineering Engineerครับ G ก็ Gateway Development ถ้าดูจากเครือข่ายนี้ก็จะเห็นว่าเชื่อมโยงกับหลายบริษัทใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายกลุ่มของการเมืองไทยเชื่อมโยงกับผู้อนุมัติโครงการด้วยครับถ้าไปดูในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาครับก็ตอนที่มีการศึกษาวิจัยไว้เนี่ยตอนที่ผมไปศึกษารวบรวมไว้ถึงเคยไปพูดคุยกันหลายครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณอะไรจะคุณอัศวะเหมก็เกี่ยวข้องครับปิ่นขยันแล้วอ่ะคงชนะหรือว่าโอสถานุเคราะห์ครับแม้แต่เจียววนนก็ยังมีชนะนันก็มีนิตาปันลบก็มีศิลปะโอชาก็มีแล้วทองหนูเอียดมีไหมครับทองหนูเอียดนี่ไม่ถึงแล้วครับมีแต่เป็นผู้ต่อต้านนะครับคือจะเห็นว่ากรณีนี้มันมีการก็เรียกว่าถ้าใช้ภาษามีการร่วมมือกันหลายเครือข่ายและก่อการที่เรียกว่าเป็นคอร์รัปชันที่ซับซ้อนและทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงในเรื่องของกระบวนการเหล่านี้ภาษาในวงการประมูลงานเขาเรียกว่าหัวใช่ไหมมีการง้วกันอย่างสุดกระเริกแล้วก็ตอนนั้นไอ้ก็นำมาสู่การดำเนินการครับมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ถ้าที่เรารู้ก็เกี่ยวข้องกับคุณวัฒนาครับแล้วคุณยิ่งพันธ์คุณสุวัฒน์ใช่ไหมที่เราทราบตอนนั้นครับครับผมและสุดท้ายโครงการนี้ก็ยกเลิกไปด้วยกระบวนการเคลื่อนไหวทั้งภาคประชาชนและคนนี้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมแต่สิ่งที่เรารู้คือว่านอกจากศาลมีความเห็นไม่คำพิพากษาพอดีคุณวัฒนาซึ่งก็มาอยู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยซึ่งก็มีการสรุปบทเรียนกันว่าคดีนี้มันช้ามาก12ปีแล้วพอนาทีสุดท้ายคนที่รับผิดก็คนที่มีโอกาสที่จะติดคุกเนี่ยก็หนีไปซะก่อนครับก็เลยกลายเป็นว่ามาตกเป็นมรดกให้สังคมไทยต้องมารับกรรมกรณีก้าโง่เนี่ยครับประเด็นก้าโง่มีข้อตั้งข้อสังเกตจากมูลที่พัฒนาชนอะไรนะบูรณะชนบทบอกว่าจริงๆรัฐบาลน่าจะดึงเรื่องไว้ก่อนเพราะว่ามันยังมีคดีอาญาอีกคดีนึงที่ยังไม่ได้ตัดสินคุณสุยานองยังไงผมคิดว่า การเขียนโครงการลักษณะนี้ต่อไปต้องมีการทบทวนรัฐไปทำสัญญาในลักษณะนี้ไม่ได้ครับคือกระบวนการทำสัญญาต้องมีการมาคุยกันว่าไอ้ทั้งเรื่องรายงานสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งเรื่องกระทบทางสังคมทั้งทุกเรื่องครับที่ต้องบอกว่าบ้านเราวันนี้ก็มีความคืบหน้ามีมาตรฐานมีการดำเนินการมาเป็นระดับพอสมควรของแนวหน้าของเอเชียแล้วล่ะเพียงแต่ว่าไอ้การดำเนินการแบบนี้มันยังเป็นวิธีการแบบเก่าอะรัฐเขียนโครงการหัวกันกับกลุ่มทุนแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าจะสร้างไม่ได้ต้องจ่ายก้าโง่อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับสังคมไทยเพราะสุดท้ายก็ว่าคนทำโครงการก็นักการเมืองใช้อำนาจรัฐไปทำแล้วบอกว่าถ้าโครงการนี้ทำไม่ได้หรือนักการเมืองที่เขียนโครงการให้กลุ่มทุนเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ก็ไปเขียนว่ากลุ่มทุนสามารถได้รับการโง่จากเงินของรัฐได้อย่างนี้ผมคิดว่ายังไงก็มันไม่ชอบทำครับประชาชนก็เสียเปรียบกันอย่างคำเพราะว่าสุดท้ายพอเอาจะเอาเงินภาษีไหนไปจ่ายก็หมื่นล้านครับใช่ไหมครับครับเขาบอกว่า 9.5
9.6 พันล้านครับใช่ครับก็ผมคิดว่าไอ้ก็ควรจะมีทั้งส่วนที่มูลที่มูลนิธิบทว่าก็คือคนต้องชะลอเขาเห็นด้วยต้องชะลออันที่สองผมคิดว่าต้องมีการเจรจากันนะต้องพูดคุยอะไรคุณทำอย่างนี้ไม่ได้หรือแม้แต่การดำเนินการที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายเนี่ยโดยรวมยิ่งไอ้กรมอะไรมลพิษนะครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยพอใช่ไหมครับผมว่ามันก็ต้องมันต้องมาดูว่ากรมคุ้มครองอะไรเนี่ยมันมีกำลังแค่ไหนที่จะไปรับผิดชอบตรงนี้ได้ใช่ไหมครับถ้าดูแล้วกรมควบคุมมลพิษเนี่ยกระทรวงทรัพยากรเนี่ยไม่มีเงินนะไม่ใช่กระทรวงหาเงินด้วยครับก็ไปรับผิดชอบโครงการขนาดนี้ผมคิดว่าคือคำพิพากษาศาลนี่เราจะไม่ไปเกี่ยวข้องนะฮะเราก็ลองมองว่าโอเคมันเป็นเรื่องของกระบวนการทำที่เขาทำกันมาแต่เรามองว่าหน่วยงานแบบนี้ที่ไปรับโครงการแสดงว่ามันมีอะไรที่นักการเมืองเข้าไปใช้อำนาจถูกต้องไหมครับครับและสุดท้ายตัวเองก็จะมาแบกทั้งที่การแบกภาระนั้นมันเป็นงบเป็นเงินของประชาชนเงินของประเทศสุดท้ายที่นายกเคยพูดหรือว่าใครเคยพูดไม่ทราบว่าสุดท้ายต้องให้ทุกกระทรวงเนี่ยเอาเงินมาช่วยกันเนี่ยผมคิดว่ามันไปกันใหญ่นะใช่ครับ คือเขาจะให้เอางบปี59 2-10% ของแต่ละกระทรวงมาช่วยตรงนี้จะเอาทุกงบของโครงการเร่งด่วนมาเพื่อจ่ายค่าโง่เนี่ยผมคิดว่าทำไมกลุ่มทุนซึ่งไม่ได้เสียหายอะไรเลยจากการดำเนินโครงการครับและกลุ่มทุนนี้ก็ใช้วิธีการไม่ชอบมาปะคนในตำนองที่ออกโครงการมาเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มพรรคพวกตนเองเนี่ยและพอสุดท้ายประชาชนลุกขึ้นต่อสู้แล้วทำไปสู่การยกเลิกโครงการและตัวเองจะมาเอาสิ่งที่เรียกว่าตัวเองตั้งก็จะประเด็นขึ้นมาแล้วให้สังคมใจรับผิดชอบได้ยังไงครับครับครับกรณีนี้คุณสุริยันครับมันสะท้อนบทเรียนสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาชนกับภาคการเมืองที่คิดว่ากำลังจะเดินหน้าปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราควรถอดบทเรียนออกมาในรูปแบบไหนนะครับแล้วควรจะต้องมีมาตรการอะไรป้องกันในอนาคตครับตัวบทเรียนสำคัญคือการอนุมัติโครงการครับขนาดใหญ่ของรัฐเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมมากที่สุดอ่ะครับแล้วอย่างโครงการนี้ชัดเจนเลยว่ากระบวนการนี้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมมีการปั่นราคาที่ดินการมีการตั้งราคาเกินจริงมีการงัวมีการข่มขู่กันมีการติดสินบนกันนะนี่ทำคำพิพากษาที่เราทราบก็คือมีการติดสินบนกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงครับนะเพราะฉะนั้นควรจะมีศาลเฉพาะใช่ไหมครับที่จะมารับผิดชอบคดีแบบนี้ครับเพราะมันมีความซับซ้อนคือดูจากเรื่องราวเนี่ยเราไม่น่าแพ้คดีใช่ไหมครับครับคือตั้งแต่เริ่มต้นซื้อที่ดินก็มีกระบวนการช่อชนทุจริตแต่ยุคว่าผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการทางกฎหมายทำไมเราต้องแพ้คดีแพ่งคือมันแพ้ตรงที่ว่าไอ้กลุ่มทุนไปฟ้องว่าไม่ได้ดำเนินโครงการต้องเสียค่าโง่ก็ไปลงนามไว้ครับเป็นสัญญาเทคนิคแค่นี้เองใช่ครับเป็นทางเทคนิคเป็นสัญญาว่าถ้าโครงการสร้างไม่ได้คุณต้องจ่ายค่าโง่คือมันก็อันนี้ก็ต้องมาโทษไอ้เขาเรียกว่าคณะกรรมการที่เรียกว่าร่างสัญญา TOR อะไรพวกนี้ใช่ครับคนที่ลงสัญญาครั้งแรกนะครับมันก็ได้พูดตรงๆอย่างที่คุณอมรว่ามันงัวกันนะครับครับตายไป1คนแล้วคุณยิ่งปันนะครับคุณสุริยันก็อยู่ในแวดวงที่เรียกว่ารู้จักนักกฎหมายเยอะพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าจบปริญญาโทจะทำด็อกเตอร์ต่อใช่ไหมฮะพอมีมุมที่ได้แลกเปลี่ยนกับพรรคพวกมั้งไหมว่ากรณีคดีนี้ในแง่ของคดีที่ยังค้างคาหรืออยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่รัฐเราจะชนะมีไหมฮะหรือต้องทำใจเลยตอนนี้คดีอาญาที่เพราะว่าคดีเนี่ยมันจริงมันก็คือได้แค่เอาผิดตัวบุคคลนะครับคุณอมรอ๋อครับมันไม่สามารถไปยกเลิกสัญญาที่ทำไว้คือไม่สามารถที่จะไปมีเหตุผลว่าไม่จ่ายเงินจ่ายเงินนี่ตัวนี้ก็ถือว่าจบแล้วยังไงก็ต้องจ่ายเขาเขาตามคำพิพากษาของศาลท่านเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับครับผมแต่ว่าถ้าจะถามว่าสังคมไทยมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านั้นไหมมันก็แต่ถามว่าทุนเขาจะยอมไหมล่ะครับก็ถือว่าเขาได้เปรียบเนี่ยเขาสร้างไม่ได้เขาก็ได้กางโง่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมุมนี้มากกว่า
ส่วนคดีความเนี่ยผมว่าถึงที่สุดเราสามารถเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะก็ตามที่มีการดำเนินคดีกันอยู่ว่าน่าจะไปถึงหมดเพราะว่าข้อเท็จจริงมันชัดเจนครับโอเคและหลักฐานมันก็ชัดเจนว่ามีความผิดแน่นอนเพียงแต่ว่าเราไอ้ต้องมาคุยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มันเร่งด่วนให้มันรวดเร็วและคดีที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเนี่ยที่เสนอกันว่ามันไม่ควรมีอายุความเนี่ยมันตลอดไปจนกว่าจะที่สุดเนี่ยผมว่านี่น่าเป็นประเด็นที่สังคมไทยควรมาพูดคุยกันครับครับครับเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณคุณสุยันทองหนูเอียดมากนะครับที่ได้ให้แง่มุมและก็ความรู้กับพวกเราครับขอบพระคุณมากครับครับสุขภาพดีครับครับครับก็ได้ความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับเผอิญเบรกแรกเนี่ยเวลาหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยต่อในสิ่งที่น้องต้นเตรียมมาแต่ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมครับว่าทางรายการเราอยากฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมทางบ้านด้านหนึ่งเราจัดมาเรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วจะลองเช็คเรตติ้งหน่อยครับนะครับโทรมานะฮะแลกเปลี่ยนกับเรานะครับในประเด็นเรื่องคลองด่านข้างโง่ที่สมควรเสียหรือไม่นะครับหรือจะติชมรายการแนะนำอะไรก็คุยกันได้นะครับที่เบอร์029602133ถึง34นะครับเดี๋ยวช่วงเบรก2เรามาพบกันแล้วก็หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนกันครับครับพบกันในช่วงที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อฮะประเด็นที่เมื่อกี้เราฟังคุณสุริยันทองนุเอียดนะครับครับก็ทำให้ความหวังของเราในการที่จะได้เงินหรือว่าไม่ต้องจ่ายเงินก็ค่อนข้างที่จะหมดหวังแล้วนะฮะในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาอาจจะบางช่วงในอนาคตเนี่ยอาจจะคุยกับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญโดยตรงนะฮะแต่เบื้องต้นก็เป็นที่เข้าใจกันวันนี้ทางครม.เองก็ยอมรับอ่ะตอนนี้ก็หาเงินจ่ายกันแล้วนะฮะในส่วนน้องต้นมีข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้ฟังเสียงแขกชาวบ้านนะฮะครับครับผมก็คือที่เมื่อกี้ คุณสุริยันครับกล่าวไว้ครับที่เราแพ้คดีครับก็คือว่าตรงนี้ผมขอเสริมเพิ่มเติมคือว่าจริงๆแล้วอ่ะรัฐบาลเราอ่ะชนะคดีอาญาเกือบทุกคดีรวมโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันเราชนะหมดครับครับผมแต่ว่าที่เราไปแพ้ครับก็คือเป็นคดีแพ่งครับซึ่งตรงนี้ครับเนื่องจากมันเป็นกิจการร่วมค้าก็คือในสัญญาเขาจะมีการตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาครับซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญานิวยอร์กปี1958ครับก็คือว่าการทำธุรกิจระหว่างประเทศครับเขาจะตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาเพื่อว่าแก้ไขกรณีข้อพิพาทต่างๆด้วยคือบริษัทที่ประมูลได้ในส่วนหนึ่งมีบริษัทต่างชาติมาร่วมด้วยใช่ไหมฮะก็เลยต้องมีอนุญาโตตุลาการคือเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเป็นธุรกิจใหญ่อะไรด้วยครับโครงการขนาดใหญ่คือมันเป็นรูปแบบที่เขาใช้กันเพราะว่ากฎหมายแต่ละประเทศจะอาจจะไม่เหมือนกันเขาก็ใช้ตรงนี้ช่วยครับซึ่งตรงนี้ครับที่เราแพ้แล้วให้เราต้องคืออนุญาโตตุลาการเนี่ยไปตีความหรือว่ามีมติเข้าข้างบริษัทเอกชนจะพูดอย่างนั้นได้ไหมอันนี้ไม่ทราบครับไม่แน่ใจว่าเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างแต่ว่ามีความเห็นว่าจะต้องจ่ายเงินให้เขาใช่ครับซึ่งตรงนี้เราคงไม่ก้าวล่วงเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดก็ได้รับรองแล้วครับแต่ศาลปกครองวิจารณ์ได้อยู่นะก็ไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างเดียวโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจะพาให้ลูกติดคุกด้วยครับไม่ก้าวล่วงครับต่อมาก็คือว่าแล้วโครงการนี้ในเมื่อมาถึงเนี้ยครับมันมีบทเรียนอะไรกับเราบ้างใช่มั้ยฮะครับก็คือตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40ครับก็ได้เห็นประเด็นตรงนี้ด้วยก็คือว่าจะมีเรื่องของว่านโยบายที่มาจากข้างบนลงมาสู่ข้างล่างครับครับจำเป็นต้องมีต้องใช้แบบมีส่วนร่วมของมีเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนครับมีส่วนร่วมในการร่างนโยบายขึ้นมาครับพูดง่ายคลองด่านเป็นกรณีตัวอย่างทำให้คนร่างรัฐธรรมนูญปี40ครับผมซึ่งช่วงนั้นก็มีภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ครับก็ผลักดันว่าต่อไปนี้ถ้าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่พันล้านขึ้นไปมั้งฮะใช่ไหมฮะจะต้องทำ EIA นี้อะไรเยอะแยะหมดเลยใช่ครับก็คือว่าตรงนี้ครับนักลงทุน40ก็ให้การรับรองนี้ไว้ว่าโครงการคือต้องมีการทำ EIA ก่อนแสดงว่าค่าโง่ของเราก็ไม่ได้เสียฟรีก็ไม่ได้ข้อกฎหมายได้ข้อกฎหมายที่มาบังคับใช้แต่ถ้าไม่เสียจะดีกว่าไงครับโอเคครับครับผมรวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าในรัฐมนตรี40ก็คือมีหลังจากนั้นก็มีพรบข้อมูลข่าวสารอีกใช่ไหมครับถ้าพ่อพอจะจำได้อันนี้ก็จำได้นี่ก็เป็นผลพวงมาจากที่รัฐปิดข้อมูลใช่ครับเพราะว่า
ที่ผ่านมาก็คือว่าชาวบ้านไม่รู้อะไรเลยจนกระทั่งอยู่ๆมาตอกเสาเข็มอะไรแถวบ้านครับผมครับครับแล้วก็มีพรบหัวประมูลด้วยที่เป็นพรบในปี42ครับ2542ก็คือพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อภาครัฐครับครับผมครับก็เรียกว่าเราได้กฎหมายใหม่มากี่ฉบับนะ1ก็คือการมีส่วนร่วมกับการลงทุนของการขนาดใหญ่ EIA ครับEIA นะ2อะไรนะพรบข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารนะฮะแล้วก็พรบหัวประมูลครับหัวประมูล3 3 3ได้3พรบนะครับผมแล้วจากเรื่องนี้ครับก็เราก็มีบทเรียนอย่างนึงก็คือเป็นบทเรียนสำหรับข้าราชการครับที่สมยอมนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจครับครับเพราะว่าคดีนี้ครับสุดท้ายนักการเมืองรอดตัวรอดหมดคือมีแค่คุณวัฒนาที่ถูกตัดสินว่าติดคุก10ปีแต่ว่าก็ตัวก็ไม่อยู่แล้วก็ปล่อยให้หลบหนีไปได้ครับขณะที่ผู้รับเคราะห์คือว่าก็ข้าราชการที่ร่วมมือครับครับก็คือโดนฟ้องไปหลายรายเลยครับครับคือก็ตอนนี้ก็มีข้าราชการประจำพ่วงอยู่ในคดีด้วยใช่ครับรวมถึงที่เมื่อกี้คุณสุริยันได้บอกไว้ครับก็คือว่าเราต้องมีเอานำงบประมาณของประเทศนะครับมาจ่ายตรงนี้ซึ่งแทนที่ว่าจะเอาเงินตรงนี้ไปบริหารประเทศครับก็คือเป็นเราเสียฟรีไปครับผมครับแล้วก็อีกประเด็นสุดท้ายก็คือว่าตรงนี้เราก็ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีปัญหานะในแง่ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับครับเราไม่สามารถนำคนผิดมาลงโทษได้เมื่อเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วใช่ไหมครับทั้งที่ก็พอรู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ครับแม้ว่าเราเป็นประเทศภาคีสมาชิกของสนธิสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันของ UN แล้วแต่ว่าเราไม่มีกฎหมายตรงนี้ทำให้เราบังคับใช้ไม่ได้ก็คือประเทศอื่นก็ไม่จำเป็นต้องส่งมอบให้เราครับผมคือเรียกว่าเป็นความอะไรบกพร่องของเราเองครับเราไปเซ็นสัญญาเป็นภาคีว่าด้วยอะไรนะการต่อต้านคอร์รัปชันใช่ครับแต่เราไม่ออกกฎหมายลูกครับผมไม่ออกพรบที่เกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยไปทำเป็นข้อตกลงกับต่างชาติครับซึ่งหลายๆประเทศเขามีครับก็ที่เหมือนว่าที่ผ่านมาเราก็ส่งผู้ร้ายให้ประเทศอื่นแต่ขนาดเดียวกันไม่มีใครส่งให้เราอันนี้แหละครับคือปัญหาแล้วถ้าต้นเป็นผู้บริหารต้นจะล่างไหมก็คงต้องล่างครับแสดงว่าเป็นนักการเมืองที่ดีบ้านเราครับมีนักกฎหมายเก่งๆเพียบใช่ไหมฮะคือพ่อว่าเหตุผลหนึ่งที่ไอ้เรียกว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคีว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันน่ะมันไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลก่อนๆเนี่ยก็เพราะว่าทับซ้อนมันเป็นเรื่องทับซ้อนผลประโยชน์ไงเพราะว่าไอ้กลุ่มที่มาเป็นผู้บริหารเป็นรัฐบาลก็พรรคพวกกันนะฮะแถมลูกน้องของนักการเมืองที่มีปัญหาเนี่ยบางส่วนก็อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลแล้วใครจะไปเขียนให้ส่งพรรคพวกตัวเองหรืออนาคตส่งตัวเองกลับมาประเทศไทยก็ต้องก็ย่างกันนะใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นปัญหาว่าการเมืองบ้านเราเนี่ยมันถูกครอบด้วยกลุ่มทุนครับผมแล้วกลุ่มทุนแต่ละกลุ่มที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองทุกพรรคใช่ครับก็พูดไปก็เหมือนบัวพันหลักบัวพันหลักและที่สำคัญที่สุดในการเมืองยุคใหม่เนี่ยกลุ่มทุนเหล่านั้นเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่งลูกส่งหลานหรือเอาตัวเองเนี่ยมาทำการเมืองด้วยมาอยู่ในพรรคมาเป็นรัฐมนตรีมานู่นมานี่อันนี้อะไรเป็นเหตุทำให้สังคมมันมีปัญหาอยู่ปัญหาที่บ้านเราเกิดขึ้นมาจนเหตุการณ์จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะส่วนนี้ด้วยล่ะครับครับแล้วทีนี้ประชาชนก็สู้มาเรื่อยๆนะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้คณะทหารชุดหนึ่งขึ้นมาอาสาครับผมอาสาจะเก็บกวาดบ้านเมืองครับครับต้นมีความคาดหวังไว้ว่ารัฐบาลที่นำโดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมองเห็นรายละเอียดตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านก็มองเห็นนะครับท่านกำลังดูอยู่นะใช่ครับเชื่อว่าท่านกำลังดูอยู่แต่ว่าก็คงก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ผมก็มองว่าทหารก็คือก็ยังเป็นหนึ่งในกลไกของข้าราชการส่วนหนึ่งแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฮะคือท่านเนี่ยโอเคถ้ามองดูในเชิงตรรกะเดิมๆก็คือว่าเป็นทหารเป็นข้าราชการแต่ดูท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูบางครั้งนะดูเกี่ยวกาดดูนู่นดูนี่บ้างแต่ถ้าภาคประชาชนส่งเสียงดังๆอ่ะนะสื่อหรือว่าอะไรหลายๆส่วนช่วยกันพูดบอกว่าท่านควรจะอยู่แบบนี้นะไม่ควรจะเดินไปข้างหน้านะควรจะหยุดนะท่านฟังนะ
ดูอย่างเรื่องพลังงานใช่ใช่ไหมฮะหลายเรื่องเรื่องกระบี่อะไรอย่างงี้อย่างเรื่องกระบี่เรื่องโรงไฟฟ้าถูกใจมากครับคือเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเราต้องช่วยกันนะฮะคืออย่าเรียกว่าเราเห็นพระเอกมาช่วยเราแล้วเราก็ไม่ได้สนใจดูรายละเอียดสุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรใช่ครับคือเราต้องรู้ครับต้องช่วยท่านช่วยเก็บรายละเอียดอย่างเรื่องคลองด่านเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยว่ามีประเด็นที่ว่าอย่างที่น้องต้นเปิดประเด็นมานี่ดีมากต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเอาคนผิดกรณีคอร์รัปชันกลับมาบ้านอย่างกรณีคอร์รัปชันใหญ่โตทุกวันนี้ก็บินรอบประเทศอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยกลับมาไม่ได้มีสายท่านผู้ชมขอสักหนึ่งสายนะครับครับสวัสดีครับอ๋อไม่มีนะครับโอเคครับครับครับเข้าใจว่าเป็นสายท่านผู้ชมนะฮะสายหลุดไปแล้วนะฮะครับอ่ะเราเดี๋ยวเราคงต้องพักนะครับเข้าไปไม่ใช่พักฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในช่วงที่เราจะคุยกับพี่กอบนะฮะผู้บริหารของธัญญะสมุยนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรดีๆมาเล่าให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีครับพี่อมรครับครับครับพี่กอบวันนี้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังคืออันนี้พี่อมรได้เอาภาพขึ้นหรือยังเดี๋ยวมีครับมีครับมีใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่เอกชัยค่ะครับพี่เอกชัยเนี่ยเขาเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็เจ้าตัวก็อยู่กับพี่กอบตอนนี้ในรุ่นนี้นะคะก็หลังจากที่มาล้างได้ครั้งที่7ในแก้วที่ทีละ7แก้วบ้าง9แก้วบ้างเดี๋ยวคุยกับเจ้าตัวพี่เอกชัยดีกว่านะคะก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพี่อมรเราสายนิดนึงนะคะได้ครับสวัสดีครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับครับพี่เอกชัยเป็นคนที่ไหนครับกรุงเทพครับคนกรุงเทพเหรอฮะโอ้โหแล้วบินไปเดินทางไปดูแลสุขภาพที่ธัญญะสมุยใช่ครับไปทำครั้งแรกที่ไปนี่ไปช่วงเดือนไหนวันไหนครับกรกฎาคมครับกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ใช่ไหมครับ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 ส่วนตัวของพี่เอกชัยเมื่อสักครู่พี่กอบบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้เป็นยังไงครับภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองครับออโตอิมมูนครับครับลักษณะเป็นยังไงครับอาการที่เห็นก็คือขึ้นผื่นหรือไงรุนแรงที่สุดเลยก็คือเป็นตุ่มน้ำใสพุพองทั้งตัวจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองโอ้อย่างในภาพเหมือนกับเป็นอีดูอีสายหรือว่าบูสวัสดิ์นะครับแต่มันเป็นทั้งตัวโอ้มันทรมานมากไหมครับทรมานครับเวลาอาบน้ำเนี่ยโดนน้ำฝักบัวเหมือนกับเข็มจิ้มทั้งตัวโอ้โหเป็นมานานหรือยังครับผมเครื่องบินฝรั่งมันบอกว่าผมเป็นเอว่าฝรั่งบอกเป็นเอกอาการนี้เป็นมานานแล้วยังครับก่อนที่จะไปดูแลสุขภาพที่ธัญญะสมุยคือเป็นภูมิแพ้มา20กว่าปีแล้วเป็นแบบนี้มา20กว่าปีไม่ใช่ครับเป็นภูมิแพ้อ๋อเป็นภูมิแพ้ธรรมดาภูมิแพ้แล้วก็มันอาการมันไม่ดีจากการไปกินน้ำหมักน้ำผลไม้หมักแล้วเขาเรียกว่าปะทุอะฮะมันก็ปะทุไป6เดือนพอหยุดก็รักษาด้วยการไปหาหมอก็กินสเตียรอยด์ฉีดสเตียรอยด์มันก็อาการดีขึ้นเร็วลงดีขึ้นเร็วลงจนเมษาปี57ครับก็เป็นโรคนี้เลยพอ57เมษา57เริ่มเป็นออโตอิมมูนออโตอิมมูนครับภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองครับจากเมษามาถึงกรกฎาคมมา 58. ที่58นะฮะช่วงนั้นทรมานมากมีคนรู้จักเห็นผมเป็นนะฮะแล้วเขาสงสารเขาบอกว่าญาติเขาอ่ะมาที่สมุยแล้วหายครับผมก็มันไม่มีทางไปแล้วเพราะว่าไปรักษาหมดไม่รู้กี่แสนจนเข้าครับวิไลแพทย์แล้วอ่ะเข้าที่ศิริราชแล้วถามว่าผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เจาะเลือดก็เจาะเลือดทุกตัวแล้ว SLE ก็ไม่เป็นไตกิสลายก็ไม่เป็นเบาหวานก็ไม่เป็นครับทุกอย่างไม่เป็นแต่ต้องกินสเตียรอยด์ไปตลอดครับครับแล้วหลังจากที่มาดูแลสุขภาพตัวเองที่ธัญญสมุยนะฮะจากกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้กี่ครั้งครับที่เข้าคอร์สเนี่ยถ้านับเป็นคอร์สทั้งหมด7ครั้งเพราะว่า7ครั้งครับครั้งกรกฎาคมนี่ผมมา6วันครับสิงหาผมมาอยู่10วันก็เท่ากับ2คอร์สครับแล้วก็กันยามา1ครั้งตุลา1ครั้งพฤศจิกามาต้นเดือนกับปลายเดือนก็ทั้งหมด7ครั้งครับครับถึงตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับ8ครั้งหาย
ถึงตอนนี้เป็นยังไงฮะอาการล่าสุดอาการล่าสุดก็แผลที่มันพุพองอะฮะมันเริ่มแห้งครับตัวเริ่มแห้งใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยอาจจะแบบชะตากรรมมันเยอะก็คือครับเดือนวันที่5กันยาไปฉีดภูมิคุ้มกันบาดทะยักมันก็เลยปะทุขึ้นมาหมดทั้งตัวอีกอาการกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะดูแลสุขภาพเพื่อให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งน่าจะกำลังจะหายอะครับครับครับเคยผมไม่แน่ใจว่าภาพล่าสุดอันไหนเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่กอบนิดหนึ่งได้ครับได้ครับสวัสดีครับพี่อมรครับพี่กอบครับอาการของพี่เอกชัยณวันนี้ตอนนี้แขนแผลที่หน้าเนี่ยแผลแห้งหมดละอ๋อครับที่หน้าไม่มีแล้วแขนก็แผลหายละครับค่ะเหลือแต่ที่ตรงขาแต่ว่าคอสนี้น่าจะแห้งเกือบทั้งหมดแล้วก็สะเก็ดคงจะหายหมดไปอีกประมาณ3เดือนนะคะครับครับตอนนี้พี่เอกชัยก็อยู่ในระหว่างเข้าคอสอยู่ในระหว่างคอสก็เอาพิษออกครั้งละ7ครั้งบ้าง8ครั้งบ้าง6ครั้งบ้างเงี้ยค่ะครับครับแล้วคอสที่จะจบวันไหนครับพี่คอสจบวันมะรืนนี้วันมะรืน 25ค่ะวันมะรืนนี้ก็ปิดคอร์สวันมะรืนนี้น่าจะมีผลความคืบหน้าของพี่เอกชัยมั้ยวันมะรืนนี้เดี๋ยวคุยกับพี่เอกชัยอีกรอบนึงก็ได้ค่ะก็อยากจะฝากพี่กอบว่าวันมะรืนนี้ขอภาพแบบเป็นปัจจุบันเลยนะครับว่าได้ค่ะได้มันแตกต่างยังไงกับวันนี้ที่เราได้ได้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายภาพปัจจุบันให้ค่ะครับประกอบครับไม่ทราบว่าตอนนี้คุณเอกชัยยังต้องทานยาของโรงพยาบาลไม่ตอนนี้พี่เอกชัยทานยาอยู่ไหมไม่ทานยาสักเม็ดอย่างเลยค่ะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดยาตั้งแต่มาใช้วิธีการล้างพิษอย่างเดียวค่ะเขาหยุดยาตั้งแต่เมื่อมาที่พี่กอบครั้งแรกเลยค่ะไม่ได้กินยาเลยครับผมครับครับครับขอกลับไปที่คุณเอกชัยอีกนิดได้ไหมฮะสักครู่ค่ะครับคือจะลองถามความมั่นใจนะเพราะว่าปกติเป็นอย่างเงี้ยครับต้องใช้ยาสเตียรอยด์ตลอดครับพี่เอกชัยตอนนี้พี่เอกชัยหยุดยาสเตียรอยด์ตลอดเลยใช่ไหมฮะครับตั้งแต่มาเดือนกรกฎาคมพอเห็นข่าวเสียที่มันออกมาแล้วก็ถามพี่ตอบว่าครับต้องกินต่อไหมพี่ตอบบอกว่าตอนนี้ตับมันแข็งแรงขึ้นแล้วไม่จำเป็นต้องกินก่อนหน้านั้นเคยหยุดทีนึงครับพอดีคุยกับหมอที่ศิริราชว่าเขาอยากเห็นผมเห็นอาการที่มันพุพองผมก็บอกถ้าอยากเห็นก็หยุดยาดิครับเขาหมอก็บอกหยุดแต่พอหยุดยาเสียรอยปุ๊บมันเหมือนแบบต่อมหัวใจไม่ทำงานอ่ะเหมือนแบบหายใจยังจะตายหายใจแบบว่ายังไม่มีแรงจะหายใจมีอยู่วันหนึ่งเลยต้องกลับไปฉีดกลับไปกินใหม่ครับแต่พอมาที่นี่พอล้างครบเจ็ดแก้วครั้งแรกเลย7แก้วก็ไม่กินเลยครับครับแล้วในส่วนที่อาการนั้นก็ไม่เป็นครับในส่วนที่พี่เข้าคอร์สตรงนี้ในการล้างพิษตับเนี่ยการทานอาหารเนี่ยมีส่วนไหมฮะต้องทานอะไรครับมีครับเพราะว่ากลับไปนี่ก็ไม่กินเลยหมูเนื้อวัวอะไรก็ไม่กินกินแต่ผักกินแต่ผักอะครับคือพูดง่ายก็ต้องดูแลเรื่องอาหารประกอบไปด้วยใช่ไหมฮะเข้าใจว่าทุกที่มาที่นี่ถ้าไม่เปลี่ยนอาหารการกินก็กลับไปเป็นโรคเดิมครับครับอ๋อครับแล้วพี่เอกชัยพร้อมไหมฮะจิตใจในแง่จิตใจก็ดีกว่าเดิมเยอะครับของเดิมมันเนี่ยมันเหมือนตกนรกมา2ปีกว่ามันนอนก็ไม่ได้ จน7โมงเช้าแล้วคนอื่นเขาตื่นไปทำงานแล้วผมยังไม่ได้นอนเลยครับโชคดีที่เป็นธุรกิจตัวเองก็ช่างมันจะนอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็ไม่นอนครับก็คิดว่าวิธีนี้ฮะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วของคนที่จะต้องฟื้นฟูสุขภาพตัวเองอะครับครับมีความมั่นใจครับก็ผมถึงรีบมาหาให้มันครบ8ครั้งแล้วก็จะดูว่ามันทิศทางมันต้องไปทางไหนต่อครับครับช่วงท้ายอยากให้พี่เอกชัยพูดอะไรกับท่านผู้ชมรายการบางส่วนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้บ้างครับก็เมื่อก่อนก็ไม่รู้ครับแต่พอมาที่นี่แล้วก็รู้ว่าโรคภัยทั้งหมดที่มันเกิดกับเราอ่ะมันเกิดจากเราทำมันเองอะพี่กอบชอบพูดกันว่าอร่อยที่ปากลำบากที่ตับต้องอะไรนะอร่อยที่อร่อยที่ปากลำบากที่ตับอ๋อครับเพราะตับจะต้องมีหน้าที่ขับของเสียทั้งหมดออกอะแต่ถ้าคนที่กินไม่เลือกกินหมูกินเนื้อกินอะไรต่ออะไรเนี่ย
มันก็ไปสะสมเพราะว่าเราเห็นของที่มันออกมาครับเวลาของเสียที่มันออกมาของผมเนี่ยถึงตอนนี้มัน43แก้วแล้วมันเยอะมากนี่ขนาดเราผอมๆไม่ได้กินอะไรเหมือนคนอื่นแบบไม่ได้กี่อ้วนเองลงปรุงไม่ได้อะไรครับยังมีนิ่วมีไขมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับคนที่ไม่ป่วยแบบผมเนี่ยก็จะเหมือนว่าเอ้ยสบายสบายถึงมาครั้งนึงเห็นก็ไม่เป็นไรนี่เพราะมันไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรแต่ถ้ามันถึงวันนึงที่แบบว่ามันไม่มีทางไปแล้วอ่ะมันก็คงต้องจะมารู้สึกตอนนั้นนะฮะอยากฝากทุกคนนะครับว่าให้ช่วยดูแลสุขภาพตัวเองลดการกินของที่มันไม่จำเป็นของที่มันแบบทำร้ายตัวเองก็จะป่วยน้อยลงครับต้องขอบคุณถ้าป่วยก็ให้คิดว่ายังมีอีกที่นึงอ่ะที่สามารถช่วยได้ถ้าไม่ได้ป่วยจากการเป็นโรคการล้างพิษที่นี่ช่วยได้ครับโอเคครับขอบคุณพี่เอกชัยมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กอบมากนะครับที่ได้ให้แง่มุมนะครับในเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับที่ธัญสมุยก็เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรใช้การบำบัดทางธรรมชาติใช้อาหารแล้วก็ใช้การเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ล้างพิษนะฮะออกจากตับออกจากไตนะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เรียกว่าได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถที่จะดูแลปัญหาสุขภาพให้กับหลายคนนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาเราหมดนะครับต้องต้นครับเราจะมาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะครับเวลาเดิมคือ10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันนี้ก้าวไกลไปถึงพร้อมทีมงานคงต้องกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ